เลยมามีเจ้าถิ่นตื่นเลยตรงหน้าอีกทีตรงหน้าอีกทีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เจ้าดอจีนะครับวัดพระหินอ่อนนะครับซึ่งอยู่ใกล้สนามบินนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงนะเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับบรรยากาศด้านบนเป็นไงติดอยู่ 3,000 แล้วนะครับดอกไม้วันดอกไม้อันนี้ก็คือพันจานครับพันจานก็10บาทแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าไอ้ตรงเดี๋ยวไปจ่ายตรงนู้น 5,000 นี่ไง3คนเดี๋ยวผมจ่ายกันได้แล้วเดี๋ยวผมจ่ายแล้วก็จดไว้โอเคนี่คนต่างชาตินะเขาเล่าหนึ่งงาทองงาทองงาทองคนละ 5,000 จานก็5,000จ่ายก็50บาทนี่มีอะไรสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์นี่ตรงนี้ทั้งตัวเลยสติ๊กเกอร์นี่ติดสติ๊กเกอร์นะโอเคมันก็ติดสติ๊กเกอร์แต่เรายังไม่เจอคนต่างชาติเลยนะก็ช่วงนี้เขาไม่ขึ้นมีแต่คนไปไกลๆกันมีแต่คนพม่าหมดเลยว่าเยี่ยมว่ะบางทีที่ทานที่มาเดียวว่าเราไม่ได้ยินยาดีว่าไม่ได้เห็นที่ได้ทานที่มาเดียวว่าวันนี้ก็วันที่25ธันวานะครับ2566นะครับก็เป็นวันหยุดของประเทศพม่าด้วยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวยังน้อยนะครับตอนนี้บรรยากาศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เจอเลยนะเจอใหญ่คนพม่านี่ครับวัดพระหินอ่อนนะครับเป็นพระหินอ่อนขนาดใหญ่นะอยู่ในกระจกขอบแก้วไว ครับเดี๋ยวขอตัวไหว้พระก่อนนะครับผมไหว้ข้างไหนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงนี้ไม่ร้อนนะเป็นหินอ่อนปะอ่อนเป็นกระเบื้องเนี่ยไม่ร้อนเลยเดินเห็นไหมอันนี้ตอนเที่ยงด้วยไม่ร้อนเลยเย็นThank you.
ครับหลังจากที่เราไหว้พระประธานทรงเป็นที่เป็นพระอินทร์นะครับถ้าเดินมาอีกหน่อยนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นศาลาซึ่งจะเป็นเหมือนเทพเจ้านะครับของพม่าเขาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเจดีย์นะครับเจดีย์คนก็ก็คนพม่าก็ชอบไหว้ที่เป็นเจดีย์นะครับตรงนี้เห็นไหมส่วนในตรงนู้นน่ะจะเป็นเป็นเหมือนศาลาที่มีงูเหลือมนะครับงูเหลือมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่าตอนนั้นน่ะงูเหลือมเพียบเลยอยู่นี่เจอแล้วเห็นไหมงูเหลือมแต่ก่อนมีเยอะนะตัวต้นไม้นั่นเต็มเลยหายไปไหนหมดไม่รู้ตอนนี้แต่เห็นตัวนี้อยู่ตรงนี้แต่ก่อนผมมาเนี่ยมีอยู่10นับไปได้13ตัวเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เหลือน้อยละแต่ดูโล่งขึ้นเยอะเลยในจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะมาไหว้กันตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นพระนาคปกนะครับพญานาคนะครับเดี๋ยวมามีเจ้าถิ่นเดี๋ยวมาเดิมดูโดยรอบอีกจุดอื่นๆนะครับบริเวณรอบวัดอันนี้ก็ส่งน้ำนะครับพระเขาจะเรียงอยู่รอบต้นโพชาวพม่าที่จะค่อนข้างนับถือต้นโพมากนะครับภาวนาลังติดาวดังโยชเวนีผิวมองเกเกผิวอยู่เปียเปียจะแต่ละตัวยาวทีโยรุอีโยมิวจะแต่เอาเนเรนเทพวะมะกะสะดากาตาสงสามติอังทีตวาจิติเวโอ้ยน่าสบายใจเลยตัวเล็กยาเวสันนาตาเวสังปะทังเดกนาโหติกามายะนิจะอังคุลัมปะติเทจะชีวิตาโตเฮ้ยวันนี้เขาก็หลายคนก็เอาข้าวมานั่งกินนะครับดีนะนั่งกินข้าวเอามาเหมือนปิกนิกอ่ะปิกนิกเหมือนมาท่องเที่ยวปิกนิกไหว้พระและปิกนิกด้วยเราเนี่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 ยเรา
ครับลงมาด้านล่างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขายของที่ระลึกนะครับไอ้พวกเสื้อพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับคล้ายๆเหมือนตลาดนัดเล็กๆนะครับตรงหน้าวัดโดนตัดหรือเปล่าโดนเต็มไอ้คือมันไม่ได้เราจับไม่ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ที่มาเยี่ยมชมนะครับวัดเจ้าดอจีหรือวัดพระหินอ่อนนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอจบเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปวัดอะไรต่อนะครับในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม